สวัสดีครับทุกคนนะครับสวัสดีวันที่13มกราคมนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเมื่อวานก็ได้มีโอกาสได้ไปงานสวัสดีปีใหม่นะครับที่พ่อวันลบนะครับเจ้าของซูซูกิเขาก็เลี้ยงนะครับเลี้ยงขอบคุณอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยนะครับสายฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเยอะแยะมากมายเจอพี่ๆน้องๆในวงการฟุตบอลที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยครับเยอะมากนะครับงานก็สนุกนะครับแล้วก็วันนี้นะครับ13มกราคม2567นะครับตรงกับวันเด็กแห่งชาติของประเทศไทยนะครับคำขวัญวันเด็กอะไรนั่นแหละที่รู้ๆกันฮะนะไม่ได้เปิดข้อความนะไม่ได้เปิดข้อมูลดูก็ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปฟันธงเกี่ยวกับเรื่องเก่งก่อนเกมเพราะว่ามันมีแค่2คู่วันนี้นะฮะเชลซีกับฟูลแลมแล้วก็นิวคาสเซิลเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนอื่นกราบขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกการคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกการเยี่ยมชมอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็ต้องกราบขออภัยนะครับกับเมื่อปีที่ผ่านมานะฮะก็ครึ่งปีหลังน่าจะได้เข้ามาพูดถึงนะฮะวนเวียนเกี่ยวกับเรื่องราวของฟุตบอลมากกว่าปกติเยอะเป็นพิเศษนะครับวันนี้ก่อนที่เราจะพูดกันเก่งก่อนเกมนะครับขออนุญาตพูดถึงวันเด็กสักนิดหนึ่งนะครับหนูเชื่อว่าทุกคนก็เคยเป็นเด็กถึงณปัจจุบันถึงวันนี้เราจะกลายเป็นพ่อเป็นแม่คนแล้วอย่างน้อยคุณก็เคยเป็นคนที่อยู่ในวัยเด็กมาก่อนนะครับแน่นอนครับก็ถ้าจะให้พูดอะไรเกี่ยวกับเด็กสมัยนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับมองไอดอลของเราหรือมองตัวอย่างของเรามันมีอะไรให้เรียนรู้เยอะแยะมากมายนะครับถ้าใครสักคนหนึ่งเป็นไอดอลของเราหรือเป็นตัวอย่างของเราเราก็จะเห็นว่าชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้สวยหรูมันไม่ได้ใสสะอาดมันมีทั้งด้านมืดด้านขาวด้านเทานะด้านสว่างมันมีทุกด้านอยู่ที่ว่าบางครั้งบางทีเด็กสมัยนี้หนูไม่อยากให้ต้องไปเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับรุ่นพี่รุ่นพ่อนะครับรุ่นพี่ป้าน้าอาเขาเคยเดินทางที่มันไม่ดีมาแล้วแล้วบางทีบางครั้งมันเป็นตัวอย่างให้กับเราแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปเรียนรู้ด้วยตัวเองว่าผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้เป็นยังไงนะครับหนูคิดว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนนะครับถ้ามีโอกาสหรือว่าถ้าเด็กๆได้มีโอกาสเข้ามาดูคลิปนี้นะครับอยากจะให้น้องๆทุกคนนะครับเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าเชื่อฟังผู้ปกครองหรือเชื่อฟังคนที่เรารักและคนที่รักเรานะครับอยากจะบอกอย่างว่าวัยรุ่นในปัจจุบันก็จะเห็นบางทีเห็นเพื่อนเป็นใหญ่กว่าพ่อกว่าแม่ใหญ่กว่าปู่ย่าตายายที่เลี้ยงเรามาซึ่งอยากจะบอกว่าไอ้เพื่อนจริงมันมีนะครับแต่วันใดวันหนึ่งอยากจะบอกว่ามันไม่มีใครรักเราเท่ากับคนที่ฟูมฟักเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กคนเหล่านั้นเขารักเราโดยไม่มีข้อแม้เขาไม่ได้อยากให้เห็นเราเจ็บตัวเขาไม่ได้อยากเห็นเราไม่มีอนาคตไม่อยากเห็นเราเป็นภาระของสังคมหรือเขาไม่อยากเห็นเราเป็นคนที่ไม่ดีกับสังคมนี้นะครับแน่นอนเขาก็อยากให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับอยากให้เราถึงฝั่งฝันหรือว่าเป้าหมายที่บางทีบางครั้งพ่อแม่วางไว้หรือว่าตัวเราเองวางไว้ก็ตามก็อยากจะฝากให้ทุกคนใช้ชีวิตในการมีสติในการใช้ชีวิตสักนิดหนึ่งนะครับคิดให้เยอะๆนะครับคิดให้รอบคอบไม่ว่าจะทำอะไรแล้วแต่แล้วอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกน้องๆซึ่งหนูก็บอกเลยว่าหนูเป็นคนที่ยึดถือคำนี้มาตั้งแต่เริ่มคิดได้นะครับก็จะยึดถือคำนี้มาตลอดคำที่หนูยึดถือมาตลอดคือตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนอยากจะบอกว่าบางครั้งบางทีอันนี้พูดให้ลองไปคิดกันละกันนะครับลองไปคิดดูว่าณปัจจุบันที่เรายืนอยู่นะครับณปัจจุบันที่เราเรียนอยู่หรือเราอยู่ตอนเนี้ยนะครับคนรอบข้างเราเป็นอย่างไรนะครับจะอธิบายให้ฟังง่ายๆนะครับสมมุติว่าถ้ามีคนฉลาดนะฮะ10คนคนเก่ง10คนคนที่คิดดีกับชีวิต10คนคนที่คิดจะประสบความสำเร็จในชีวิต10คนเราเป็นคนโง่ๆ1คนถ้าเรานำพาตัวเองไปอยู่กับคนเหล่านั้น
อยู่กับเขาใช้ชีวิตกับเขาหรือว่าได้ทัศนคติที่ดีจากเขาหรือได้วิธีคิดที่ดีจากเขาไม่นานมันจะมีคนดีคนที่11ไม่นานมันจะมีคนที่ประสบความสำเร็จคนที่11คือเราเช่นกันครับถ้าเราเป็นคนดี1คนมีวิธีคิดที่ดีมีการดำเนินชีวิตที่ดีอยู่แต่เราไปเจอเพื่อนที่แย่ๆสัก10คนเป็นคนที่ไม่เคยคิดที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตสัก10คนไม่เคยเป็นคนที่ไม่เคยคิดจะจริงจังอะไรกับชีวิตไม่เคยคิดที่จะทำเรื่องราวดีๆให้กับชีวิตไม่นานมันจะมีคนที่ไม่เอาไหนคนที่11คือเรานะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ตัวเองเป็นแบบไหนนะอยากให้ตัวเองเป็นแบบใครนะครับนำพาตัวเองไปพบเจอไปพูดคุยไปใช้ชีวิตอยู่กับกลุ่มคนเหล่านั้นหนูเชื่อว่าชีวิตเราจะดีได้นะครับอย่างที่บอกว่าคำว่าสังคมแวดล้อมนะครับถ้าถามหนูนะปัจจุบันสำคัญมากๆถามหนูนะถามบางคนบอกเฮ้ยไม่จำเป็นหรอกกูเกิดในสลัมกูเป็นคนดีได้เข้าใจครับแต่มันน้อยไงฮะมันน้อยมากที่จะอยู่ในสถานที่ที่แบบหนูไม่ได้บอกว่าสลัมไม่ดีนะครับต้องบอกก่อนคือถ้าสมมติเราอยู่กับกลุ่มคนที่มีวิธีคิดแย่ๆเลยเป็นส่วนใหญ่ยากมากครับที่เราจะห้ามจิตใจตัวเองไม่ให้ไปทางนั้นหรือยังมีสติสัมปชัญญะไม่ให้ไปกระทำอะไรที่มันไม่ดีมันยากมากเพราะฉะนั้นเพื่อความเซฟชีวิตหนูเชื่อว่าอยากจะให้ทุกคนนำพาตัวเองไปอยู่กับกลุ่มคนที่เป็นคนที่คิดดีนะครับคนที่คิดที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตคนที่คิดดีเพื่อตัวเองนะครับแล้วก็คิดจะทำสิ่งดีๆพูดสิ่งดีๆหนูเชื่อว่าชีวิตเราก็จะดีขึ้นนะครับสัจธรรมของโลกใบนี้มันแน่นอนครับ1+1=2นะครับเราอยากได้มากกว่านั้นเราต้องทำมากกว่านั้นถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอยากมีเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นแต่คุณยังทำเท่าเดิมคุณยังทำแบบเดิมๆคุณยังพูดแบบเดิมๆคุณยังคิดแบบเดิมๆแล้วคุณก็ยังตื่นสายแบบเดิมๆคุณยังขี้เกียจแบบเดิมๆชีวิตมันไม่มีทางพัฒนาขึ้นได้มันเป็นสัจธรรมของโลกครับไม่มีอะไรบนโลกนี้ที่เราได้มาโดยที่ไม่เสียอะไรไปนะครับทุกอย่างมันต้องแลกเหมือนหนูเนี่ยหนูอยากเป็นนักแสดงหนูอยากให้ทุกคนชื่นชมหนูอยากให้ทุกคนรักหนูอยากให้ทุกคนเมตตาแน่นอนนะครับหนูต้องสูญเสียความเป็นส่วนตัวหนูจะไปไหนมาไหนไปเจอใครเขาขอถ่ายรูปเราต้องถ่ายกับเขาเพราะว่าเราเลือกที่จะอยู่จุดนี้แล้วชีวิตมันต้องแลกครับทุกอย่างมันไม่มีอะไรบนโลกนี้ที่ได้มาโดยที่ไม่เสียอะไรไปนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนลองฉุกคิดดูว่าเอ้ยเด็กบางคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็หวังว่ามันจะเป็นคลิปที่มันจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับที่คิดที่จะทำสิ่งดีๆกับชีวิตแล้วอย่างหนึ่งที่หนูอยากจะบอกว่าทุกวันนี้นะฮะสื่อสังคมโซเชียลเนี่ยมันเข้าถึงกันง่ายนะครับมันเข้าถึงกันทุกคนนะครับขอให้ทุกคนมีวิธีคิดที่ดีนะครับมีสติในการใช้ชีวิตและปัจจุบันคำว่าดูหมิ่นนะครับคือคำว่าวิจารณ์กับคำว่าดูหมิ่นเนี่ยมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่แค่นั้นเองนะครับอยากให้ทุกคนอยู่ในขอบเขตที่มันคำว่าอยู่กับคำว่าวิจารณ์นะครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เขาเรียกอะไรพรบ.คอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็ร้ายแรงนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะเป็นในข่าวว่าเขาฟ้องร้องกันง่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอทุกคนใช้ชีวิตนะฮะทั้งโลกและทางโซเชียลอย่างมีสตินะครับไม่อยากให้ทุกคนไปอย่างที่บอกครับทุกคนมีวิธีคิดณปัจจุบันน่ะอย่างที่บอกว่าเราเคารพในการตัดสินใจของกันและกันเราเคารพในการตัดสินใจของคนอื่นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าคนอื่นเห็นไม่ตรงกับเรานะครับเฮ้ยเขาเป็นคนผิด3เรื่องหรือ3อย่างที่ในเพจของหนูนะครับหนูมีเพจชื่อสวนสนุกแคคตัสนะครับเป็นเพจที่เกี่ยวกับแคคตัสเมื่อก่อนเนี่ยมีคนติดตาม 600,000 กว่าคนบอกเลยว่าหนูจะไม่พูด3เรื่องที่เราจะไม่พูดกันในเพจนะครับ1นะครับเรื่องศาสนาไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามไม่ว่าจะเป็นนิกายไหนหรือว่าศาสนาใดทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีนะครับ2นะครับเรื่องเพศนะครับคือเราทุกวันนี้มันไปไหนมันไปไกลแล้วอะเราจะไม่บูลลี่กันว่าเฮ้ยหญิงชอบหญิงเฮ้ยชายชอบชายหรือจะชายชอบกระเทยผู้หญิงชอบทอมมันเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพทางความรักหนูเชื่อว่าทุกความรักที่เกิดขึ้นมีสิ่งสวยงามเสมอ
นะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ในเพจหนูจะไม่คุยกันณปัจจุบันเราควรที่จะเปิดกว้างนะครับนะชาติครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องศาสนานะหนูจะไม่คุยกันแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเพศนะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เราจะไม่คุยกันนะฮะในเพจที่ชื่อว่าสวนสนุกแคปตัสก็คือ1คือเรื่องศาสนานะครับ2เรื่องเพศและ3เรื่องการเมืองนะครับไม่ว่าคุณจะชอบสีไหนชอบพรรคไหนอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะครับเราจะไม่มาแบบเพราะเข้าใจใช่ไหม3เรื่องนี้มันทำให้สังคมมันแตกแยกมาเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่คุยเรื่องนี้กันเนาะนะครับแล้วเราจะไม่บูลลี่กันเรื่องหน้าตาหรือว่าเรื่องผิวพรรณหรือชาติพันธุ์นะครับในเพจหนูเนี่ยจะไม่คุยกันเรื่องนี้นะครับก็แน่นอนนะครับหนูอยากให้สังคมของเราเป็นแบบนี้เช่นกันนะครับณปัจจุบันมันเป็นโลกของการเวอร์วายหมายความว่าทั้งโลกเขาก็รณรงค์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิเสรีภาพทางด้านผู้หญิงหรือผู้ชายหรือจะเป็นเรื่องเพศต่างๆนานานะครับก็ขอให้ทุกคนที่ยังเป็นเด็กอยู่นะครับได้เข้ามาดูคลิปนี้ก็จงเจริญเติบโตเป็นเด็กที่มีศักยภาพหนูเชื่อว่าเด็กไทยเนี่ยถ้าเราตั้งใจทำอะไรไม่แพ้ชาติใดในโลกหนูคิดว่าอย่างนั้นนะครับก็อยากจะฝากน้องๆนะครับทุกๆคนแล้วก็เยาวชนไปด้วยว่าขอให้ทุกคนรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นะครับรู้หน้าที่ของตัวเองนะครับแล้ววันหนึ่งเชื่อเถอะครับว่าวันหนึ่งภาระหน้าที่ของคุณมันก็จะใหญ่โตขึ้นตามอายุนะครับตามวุฒิภาวะที่คุณจะต้องเรียนรู้กับมันนะครับณตอนนี้คุณเป็นนักเรียนคุณตั้งใจเรียนเพราะว่าพ่อแม่ส่งเสียให้เรียนเราก็ตั้งใจเรียนนะฮะตั้งใจฟังครูนะครับตั้งใจคนฟังคนที่รักเรานะครับเพราะว่าแน่นอนคนที่เขารักเราเขาก็หวังดีกับเราทุกคนแหละครับไม่มีใครคิดร้ายกับเราไม่มีใครคิดว่าเฮ้ยอยากจะให้เราเป็นนู่นเป็นนี่เขาก็หวังดีอยากให้เราได้ดีทุกคนนะครับอ่ะนี่ก็เป็นของที่อยากจะฝากถึงเด็กๆถ้าได้เข้ามาดูคลิปนี้นะครับต่อไปเราจะมาเก่งก่อนเกมนะครับก็จะมี2คู่นะครับสำหรับพรีเมียร์ลีกวันนี้ก็จะมีเชลซีกับเชลซีกับฟูลแลมนะครับเป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าถามว่าเชลซีนะครับเขาก็จะบินเครื่องบินมาลงเครื่องบินส่วนตัวอะไรเนี่ยเห็นตั้งแต่เช้าเลยคือเชลซีเนี่ยก็ตอนนี้ทีมก็เริ่มกลับมาโอเคขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการทำสกอร์การจบสกอร์อย่างที่เห็นนะครับฟูลแลมนะครับหลังจากที่แพ้ลิเวอร์พูลมาในศึกในแอดคัพนะฮะหรือคาราบาวคัพในรอบรองชนะเลิศนัดแรกนะครับ2ประตูต่อ1หนูเชื่อว่าฟูลแลมนะครับก็ยังมีรูปแบบการเล่นที่โอเคอ่ะมันมีตัวใหม่ตัวเก่านะฮะถามว่าวันนี้ลอนดอนดาร์บี้แมตช์เชลซีจะชนะไหมนะครับถ้าถามหนูฟันธงว่าด้วยความที่เชลซีก็ยังไม่ได้มีอะไรลงตัวมากมายนะครับแฟนเชลซีอย่าเพิ่งโกรธนะฮะมันอาจจะกระท่อนกระแท่นเปอร์เซ็นต์ที่ฟูลแลมจะบุกสร้างเซอร์ไพรส์หนูว่ามีสูงนะครับหนูให้เปอร์เซ็นต์ในการชนะมากที่สุดนะครับเอาเป็นว่าหนูว่าฟูลแลมไม่แพ้วันนี้หนูว่าฟูลแลมไม่แพ้นะครับนะให้ฟันธงคือฟูลแลมไม่แพ้ส่วนนิวคาสเซิลนะฮะกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่ยังคืนครึ่งนะครับเราก็พอรับรู้แล้วแหละว่านิวคาสเซิลมีตัวผู้เล่นบาดเจ็บเยอะแยะมากมายนะครับฟอร์มกระท่อนกระแท่นตอนต้นๆฤดูกาลเนี่ยต้องบอกก่อนว่าที่เซนต์เจมส์ปาร์คก็เป็นนรกของทีมเยือนเหมือนกันหนูเคยพูดคำนี้แต่ณปัจจุบันณตอนนี้เราก็ต้องถอยหลังลงมาหน่อยเพราะว่าต้องยอมรับว่านิวคาสเซิลเนี่ยมันมีปัญหาเยอะเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของนักเตะแล้วทำให้ฟอร์มเนี่ยแผ่วไปสะดุดไปจากปีที่แล้วนะครับขึ้นมาติดท็อปโฟร์แล้วก็ได้ไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้อย่างที่เราได้เห็นว่านิวคาสเซิลเนี่ยขนาดของทีมมันไม่ได้ใหญ่และยาวพอนะครับขุมกำลังแนวลึกเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอกับแมตช์การแข่งขันที่มันมีมากเหลือเกินในฤดูกาลนี้นะครับและยิ่งเฉพาะถ้วยใหญ่อย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยคือนิวคาสเซิลก็อย่างที่บอกว่าตกรอบนะครับ
การตกรอบของนิวคาสเซิลมันส่งผลตรงที่ว่ามันก็ทำให้ตัวผู้เล่นหลักๆ หลายคนนะครับอาจจะบางทีอาจจะฟิตบ้างอาจจะฟิตพอจะลงสนามได้แต่ไม่สามารถฟิตเล่นได้ตลอดทั้งเกมนะครับคือมันมีผลแหละมันส่งผลยาวนะครับก็อย่างที่บอกว่าเอ็ดดี้ฮาวก็เหมือนกับไม่ได้รองรับกับการเดินทางในเส้นทางของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไว้ในความรู้สึกหนูนะเพราะหนูรู้สึกว่านิวคาสเซิลฤดูกาลนี้ส่งตัวจริงลงเกือบทุกนัดนะครับแล้วบางทีบางครั้งมันก็โหลดอะร่างกายมันก็โหลดอะเล่นติดกันถ้วยนู้นถ้วยนี้เหมือนอาร์เซนอลอะเล่นติดกันหลายๆถ้วยอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไม่เชื่อใจดาวรุ่งไม่เชื่อใจนักเตะบางคนที่อยู่ในทีมเกี่ยวกับศักยภาพของทีมนี้ก็จะพยายามดันตัวจริงลงในทุกๆตำแหน่งอย่างที่บอกคีเลนทิปเปียเขาก็ออกมาพูดว่ามันไม่ไหวเขาก็ร่างกายเขาก็สู้ได้เท่าที่เขาเต็มที่อะนะฮะพอเล่นหลายแมตช์ติดกันเนี่ยมันก็พายไปว่าทำร้ายนะฮะทำร้ายลูกทีมตัวเองนะครับมองกลับไปอีกฝั่งหนึ่งนะฮะกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับขุมกำลังหลายๆตัวก็เริ่มทยอยกลับมานะฮะอาจจะโดกูอาจจะยังไม่ได้มาฮาแลนด์อาจจะยังไม่ได้ลงแต่ว่าเควินเดบรอยน์กลับมาแล้วนะครับ KVD นี่บอกเลยว่าเป็นตัวแปรสำคัญของแมนซิตี้คือตอนเนี้ยเราเห็นแล้วเราแมนซิตี้บางทีก็สะดุดไป2นัด3นัดหรือ4นัดติดอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยเควินเดบรอยน์กลับมาแล้วที่สำคัญคือกลับมาปุ๊บเขาเหมือนไม่ได้แบบไม่ได้เจ็บอ่ะกลับมาแล้วสตาร์ทแบบเก่งได้เลยหนูก็งงเหมือนกันว่าเฮ้ยมึงเจ็บไปตั้งนานมึงน่าจะแบบมันเรียกฟอร์มสัก3 4นัดได้มั้ยอย่าเพิ่งเก่งเลยได้มั้ยเก่งไปนะกลับมาปุ๊บเล่นดีแอสซิสต์ได้อะไรเงี้ยมันก็แน่นอนนิวคาสเซิลเล่นในบ้านนะฮะก็ยังมีความน่ากลัวสำหรับแฟนบอลนะครับแต่แฟนบอลไม่ได้ลงมาเตะเองไงเข้าใจใช่ไหมนักเตะต่อให้มีหัวจิตหัวใจที่ในการในการวิ่งสู้ฟัดหรือว่าในการสู้เพื่อทีมหรือสู้เพื่อแฟนบอลมากแค่ไหนแต่ว่าบางทีแข้งขามันลอยอ่ะมันลอยแบบมันอ่อนเปี้ยเพลียแรงมันก็ไม่ไหวเข้าใจใช่ไหมคือแฟนบอลเข้าใจมีเสียงก็หึมน่ากลัวนะสำหรับทีมเยือนแต่ว่านั่นแหละอย่างที่บอกว่าแฟนบอลไม่ได้ลงมาเตะเองคนที่เตะคือนักเตะเพราะฉะนั้นมันก็ถ้าใจนะเอาจริงใจลึกๆเราแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยเราก็อยากให้นิวคาสเซิลทำให้แมนซีสะดุดซะหน่อยวะอย่างมากเอาเสมอขอยันเสมอแมนซีหน่อยเพื่อจะแบบไอ้นัดตกค้างที่แมนซีจะต้องเก็บ3เนี่ยให้มันเก็บได้แค่1อย่างเงี้ยอย่างน้อยเขาก็ตามลิเวอร์พูล4แต้มกับเตะเท่ากันถูกไหมตามตีแต้มเตะเท่ากันอย่างน้อยถ้าคุณจะแซงลิเวอร์พูลคุณก็ต้องชนะ2นัดติดแล้วก็ลุ้นให้ลิเวอร์พูลสะดุดอย่างเงี้ยคิดว่าอย่างนั้นนะคิดว่าอย่างนั้นแต่ยากจริงยากด้วยขุมกำลังของแมนเชสเตอร์ซิตี้มันพร้อมแล้วก็คือด้วยความโรคจิตของเป๊ปโกเดล่าเนี่ยมันสลับสับเปลี่ยนมันหมุนเวียนทำให้รู้สึกว่าหลังๆมานี้ไม่ได้มีประสิทธิภาพลดลงเลยก็คือมันยังเหมือนเดิมแล้วก็ยังสามารถปลิดชีพคู่แข่งได้ทุกๆเวลาที่แมนซีต้องการนะครับก็ในฐานะแฟนบอลลิเวอร์พูลก็อยากให้สะดุดแหละครับอยากให้เสมออย่างน้อยก็เสมอก็ดีถ้าในฐานะแฟนลิเวอร์พูลนะครับอยากให้แมนซีสะดุดอยากให้เสมอนะครับอย่างน้อยเสมอก็ยังดีนะแต่ว่าถ้าจะให้ฟันธงในฐานะคนดูบอลนะครับหนูเชื่อว่าวันนี้แมนซิตี้ก็จะเดินหน้าคว้า3แต้มเพราะว่ายากอ่ะหยุดยาก Thank you เดี๋ยวจะคนดูเอ้ยมึงให้เขาเอาอะไรวะมังคอนี่เปียกเองมังคอนนะก็คาดว่าแมนซิตี้น่าจะชนะนะครับ3แต้มน่าจะอยู่ในมือนะครับแล้วก็จะเตะเท่ากับลิเวอร์พูลนะครับเหลือ1นัดนะเหลือ3เตะเท่ากับลิเวอร์พูลเหลือ2แต้มนะฮะก็คิดว่านะแต่ถ้าเป็นไปได้อยากให้กระโดดนะฮะอยากให้แมนซีกระโดดถึงแม้ว่าควินเดบรอยน์มาเนี่ยถ้าแมนซีไปแพ้อยู่กับต้นได้ในสง่าเลยนะสาธุสาธุจะพ่อไอ้นู่นจะแม่ไอ้นี่ก่อนอื่นนะฮะขอบคุณทุกคนนะครับที่นะครับเข้ามาเยี่ยมชมคลิปนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วฝากหน่อยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับ
กด Subscribe ให้หน่อยเพราะว่านั่นคือกำลังใจในการที่จะทำคลิปนะครับมาให้ทุกคนได้ชมกันอาจจะมีคลิปตลกบ้างคลิปจริงจังบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ตลอดสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็อย่างที่ทุกคนทราบนะฮะสวัสดีวันเด็กวันนี้เป็นวันเด็กนะฮะ13มกราคมปีพุทธศักราช2567นะครับใครที่เป็นเด็กก็โตขึ้นอีก1ปีส่วนใครที่เป็นผู้ใหญ่นะฮะก็แก่ขึ้นอีก1ปีนะครับคำขวัญวันเด็กปีนี้ก็ลองดูเอาละกันนะว่าเป็นอะไรหนูจำไม่ได้แต่มันสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีพูดเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าตลกเล่นก็คือผู้ใหญ่ในวันนี้คือผีในวันข้างหน้าแฮ ขอทุกคนมีความสุขนะครับขอให้น้องๆหนูๆที่เป็นเด็กนะฮะได้เข้ามาดูคลิปนี้ก็ได้ของขวัญ นะครับอย่างที่ตัวเองตั้งใจไว้นะขอให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือผู้ปกครองที่เลี้ยงเรารักเรามากๆและที่สำคัญคือขอให้น้องๆใช้ชีวิตอย่างมีสติขอบคุณทุกคนที่กดติดตามแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้บ๊ายบายครับ